จูเนียร์จูเนียร์สวัสดีครับคงบังว่าคงบังว่าตอนนี้นะครับก็อยู่กับเรา4คนเป็นยูนิตจูเนียร์นะครับผมนี่มาพี่น้องสันนะพวกเราจูเนียร์ของทีมと一緒にいてもらってますเป็นไงเป็นไงどうですかพอจะสู้รุ่นพี่ได้ไหมถ้าสู้ได้ขอเสียงได้ไหมนะมし先輩たちに僕らが勝ててると思ったら大きな声お願いしますนี่โอ้โหรุ่นพี่เขานอนเศร้าสมอยู่ข้างหลังแล้วนะ先輩たち後ろで悲しんでるんじゃないผมมีคำถามอีกแล้วผมมีคำถามมาตั้งสมองกันมั้งโอเคทุกคนเนี่ยอยู่กับทีม MTV มากี่ปีแล้วมีนาสัง GMTV GMTV นี่นานเท่าไหร่อยู่นี่ครับผมว่าขอเริ่มงี้ดีกว่าขอเริ่มจากคนที่คิดว่าตัวเองอยู่น้อยที่สุดใช่ไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยここにいるのが短いと思ってる人から始めるのがいいน้อยที่สุดน่าจะเป็นผมถ้าเป็นจุดเริ่มต้นของผมน่าจะเพิ่งเข้ามาประมาณ2ปีผมก็ไม่ได้ถึง2ปี2ปีผ่านมา2ปีแล้ว2ปีแล้วเร็วไปมันเร็วเหมือนกันนะโอ้ my brother my little brother ฝากเนื้อฝากตัวด้วยฮะよろしくお願いしますโอ้ยรุ่นน้องซะแล้วโอ้โหนั่นแต่เนี่ยลองรุ่นน้องเป็นใครลองรุ่นน้องเป็นใครส่วนที่ว่าใครกันนะส่วนที่เหมือนพี่จำได้พี่เข้ามาพร้อมเจมป่ะไม่จริงไม่จริงหรอผมเข้าก่อนเข้าก่อนเหรอผมเป็นรุ่นพี่แน่นอนอ๋อเหรอพี่เข้ามาปีเท่าไหร่พี่มานานนี่ให้กันเนาะจำไม่ได้แล้วแต่นี่ปีที่4แล้วปีที่4今年が4年目だねโอ้ก็พอๆกัน同じくらいだพอกันนะเช็คแฮนด์โอเคโอเคโอเค same age same age same age โอเคโอ้ยไอ้พวก2ปี4ปีโอ2年とか4年とかคุณเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ฮะผมว่าหลายๆคนอาจจะช็อกอยู่นะมีน่าช็อกเกือบเกือบตัวโมเกตัวยังต่ำต้องมี8สกุนักต้องมี8ปีเกือบผมเข้ามาตอนอายุ14ปีนี้14歳で入ったปีนี้ผม21今年僕21歳ว้าวอยู่ที่นี่มาอาจารย์ปีนี้ปีที่7อาจารย์7ปีรุ่นพี่7ปีโอ้จานฮูอินโอ้หุยแก่นะเนี่ยเราพี่จับเต็มเลยนะสวัสดีจ้าโอ้อ้าวเข้ามาอยู่ได้ไงเข้ามาอยู่ได้ไง7ปีที่แล้วนี่นานๆนี้ใหม่แต่ในด้วยเพื่อนใหม่ตอนนั้นโอ้ถ้า7ปีที่แล้วจำได้เลยล็อตผมจะมีผมพี่เฟิร์สพี่เข้าตังมีเอเจเจเจนีโอแล้วก็พี่เด็กเอาพี่เด็กพี่เด็กใช่ซึ่งผมจำได้เลยว่าแปลงก่อนก็ได้ครับขอโทษครับそうね、もう7年前のことよく覚えてるんだけど、僕と同じタイミングで入ってきたからね。P ファースト、ファーストとカオタン、それから AJJ とニオといたんだよね。それはその時はよく覚えてる。ねえ。ซึ่งตอนผมมา GMMTV เนี่ยคือแคสที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วที่คุณเกือบจะไม่มาแล้วใช่มั้ยที่เกือบจะไม่มาโอ้それで来なくなりそうになった時だね。そう、3回目のオーディションで。そう、これ。แต่ครั้งที่3ก็ดันได้พอดีก็เลยได้มาอยู่ GMMTV ครับผมそうでもねそのオーディション3回目でねなんとか受かってねなんとか GMMTV に入ることができましたสุดยอดนี่แหละรางวัลของคนที่ไม่ถอดใจそれが諦めない人への商品のねอ่ะรุ่นเดียวกันก่อนรุ่นเดียวกันก่อนโอเคพี่ของพี่เซไดดีกว่าของพี่หรอใช่ๆพี่จําได้ว่าพี่เข้ามาแคสเรื่องนิทานบรรดาวอ่ะ確かににたんばんだをใช่あのサウダไม่ได้นะแล้วสุดท้ายพี่ก็กลับไปเรียนเหมือนเดิมจนมีพี่คนหนึ่ง DM มาใน IG บอกว่าเฮ้ยเข้ามาคุยหน่อยแต่พี่ไม่ได้ตอบทิ้งไว้ปีนึงでその後一回あの勉強の方学業の方に戻ってその後 P があの声かけてくれて GMMTV にであのもう一回どうって言われたんだけどその後1年ぐらいあの返事しなかったんだよねจนสุดท้ายเขาได้เบอร์พ่อพี่เขาก็เลยโทรหาเลยแล้วก็เรียกให้ผมเข้ามาในท้ายที่สุดนี่หมายเลขโทรศัพท์พี่รู้ったからでまあ呼ばれてって感じで入りましたแต่อยากจะบอกตอนนั้นอะดู DM ไม่เป็นนะโอ้โหเด่นเด่นหุ่นโลดเด็กว่ะเออใช่ใช่พี่แก่แล้วอะพี่แก่ถ้าในรุ่นนี้พี่ว่าพี่แก่สุดปะพี่อายุถ้าผมเนี่ย今の自分たちの世代で自分が一番年上なんですよ25ปีนี้25今年25だからね23 23 23 23 21 20 20 20 ตอนนี้20 21 20 21 20 21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 
ส่วนผมเนี่ยตอนนั้นผมเข้ามาประกวด GMMTV พร้อมเข้ากับโฟสแล้วก็สตังกับปอดตอนนั้น2019ประกวด Thailand Soul Scarでその時ね、あの僕は GMMTV のコンテストに、あの僕と見ないと。Thailand Soul Scarมีเพื่อนกันหมดเลยทำไมพวกคุณแบบดูเข้ามาแล้วแบบดูมีเพื่อนกันหมดเลยผมเข้ามานี่เหงาๆคนเดียวเลยก็คุณแบบคุณเบอร์ใหญ่จริงๆต้องขอบคุณคุณโอมภวัตนะทำไมเป็นคนแบบเป็นคนชวนผมเข้ามาที่นี่จริงๆถ้าแบบคนที่มีพระคุณรองจากพี่ถานี่ก็ต้องยกให้โอมภวัตおそらくね僕たちがね本当に感謝すべきはねあのピーターの続いてはね多分オームパワットなんですね。じゃそう彼が声をかけてくれたことでね入ってる人もいるんでね。え、มีใครใน GMMTV ที่ยังไม่ได้ร่วมงานด้วยแต่อยากร่วมงานด้วยไหม？今まで GMMTV で一緒に仕事がをしたことがなくてでも一緒に仕事がしたいなっていう人いる？ให้ฟังนู้นก่อนดีกว่า。じゃ向こうから聞こうか。ฟังนู้นก่อนดีกว่าอ่ะถ้าเอาในนี้นะคือนี่ผมเคยร่วมงานแล้วในเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวこの中だとネバレティミゴでねやったことあるしプーインはส่วนพี่สี่เคยในไวไวซ่าใช่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 โอเคโอเคได้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 จ้ะครับตายระดับมาเท่าพี่ก่อนนะน้องจะมาตอนนั้นก็ได้พี่ตอนนั้นก็ได้นักต่อเนี่ยพี่ภูวินล่ะครับภูวินพี่ภูวินล่ะจะภูวินมาโดนน้องส่วนผมเราผมว่าถ้าในสี่คนนี้ที่เคยร่วมงานแล้วก็คือเพิร์ดเนี่ยแหละไม่เคยร่วมงานกับเจมไม่เคยร่วมงานกับพี่ซีจริงๆถ้าได้โอกาสก็อยากจะร่วมงานกับทั้งคู่ด้วยอาจจะไปแบบเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์สักเรื่องไม่แน่นะใครสักคนこの中でね、あのピーパースター、ピーパースターも一緒にやったことあってね。これで最初ね、あのジェミナイとピーシーとやったことないからね、100円でもいいから出してもらえないかなとかドラマに。ソンシック、ให้ใครก็ไม่รู้。誰かにリンクしてみて、誰に送ってんだろうな。ส่วนผม、ส่วนผม。僕の方だけど。ผมรู้สึกว่า、ผมอยากร่วมงานกับผู้หญิง。ชื่อว่า、プリン。プリンっていう。プリン。ใช่เขาว่าน้องก็แสดงเก่งมากแสดงเก่งใช่ไหมน้องก็มันดัชกันมากอยู่ในเก่งกีสุดเลยแล้วอายุไล่เลี่ยกันด้วยมันเน้นเรียนมันใกล้ชิ้นเลยก็เลยอยากลองนั่นก็อีกชั้นนี้ยัดที่มีใจน่าที่สุดก็คงมั่นของพี่เหรอเดี๋ยวพี่พี่อยากทำงานร่วมกับภูบินทำไมเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงเด็กมาก่อนซึ่งเขามีคลังแบบเขาเรียกว่าอะไรแมทีเรียลเยอะอยากเรียนรู้ด้วยที่นี่ว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างสูงและมีแมทีเรียลมีเยอะดังนั้นร่วมงานกันเรียนรู้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดแต่ถ้าเราคุยกันแค่นี้เนี่ยมันจะสนุกไม่พอใช่ไหมこれだけじゃちょっとねまだ面白くないよねこんだけ喋ってるだけじゃเราเรียกกลุ่มซีเนียร์มาดีกว่าไหมじゃちょっとシニア呼んだ方がいいですかมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้ยซีเนียร์ですかเมื่อกี้เถียงกันเรื่องใครอยู่นานไม่นานหรอครับใช่ใช่ไม่ต้องแข่งเลยยาสูบที่ทัตตะเก้าหนักจริงโอ้โอเคเมื่อกี้เขามีการเขียนในด้วยเนี้ยว่าแบบถ้าพี่ๆไม่ยอมออกมาให้น้องๆเรียกพี่ออกมาก็ได้เมื่อกี้さっきねカンペが出てたんだけどねもしピーたちが出てこなかったら呼べって書いてฟังอยู่ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวลองมาเช็คดูที่เจ้าตัดนี่ผมจะถามว่าคือแบบคือการเล่นโชว์เมื่อกี้ของพี่มันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอพี่ต้องแบบนั่งพักเป็นแบบ10-15นาทีไม่ยอมออกมาคุยกับพวกผมอ่ะไม่ก็พี่ตาชนไลฟ์จะสงนั้น疲れたってこと15分間座って出てこれないนะเฉยๆกันโดยไม่ต้องนึกออกว่าไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเพราะเดี๋ยวบางทีสมมุติน้องๆแอดลิบกันอย่างเงี้ยเกิดเรามีแว่นอะไรที่มันแบบแอดลิบใช่มั้ยโอ้โหอุ๊ยอย่างงี้เลยเหรอน้องๆกันนี่อ่ะโดยคนทําให้ได้กี่เดียวซะน้องก็อาจจะแบบเหมือนแบบโฟกัสหลุดหรือว่าคนดูอาจจะโฟกัสหลุดได้เพราะเรามีไม้ตายอยู่ไงแต่สมมุติจะมีนะแอดลิบอ่ะสมมุตินะแบบนี่นะครับมันเป็นไอเทมที่เป็นท่าไม้ตายโอเคในลองหน่อยได้ไหมจับจิ้มจิ้มเลยแอดลิปให้ผมหน่อยเน่ไม่นี่คือท่าอะไรนี่คือท่าเกือบหล่อแล้วแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานนาโกแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานนาโกสิบโอ้ยหรอคือคนใส่แว่นนี้จะต้องเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้าโอ้ดูสามชาติขนาดนี้เอ้ยこれだけかけさせて
แต่งตัวมาดแมนคุณป้านดาราโกแต่งตัวแมนอย่าเลยดีกว่าเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนวันนี้วันศุกร์ครับทุกคนไม่ใช่วันอาทิตย์เดี๋ยวรอดูเต้นวันอาทิตย์นะครับโอเคโอเคโอเคดันส์の方は日曜日まで待っててください。ในทีมของเราวันนี้เนี่ยใน GMM TV Happy Weekend เนี่ยของเรามาเป็นทีมห้องซ้อมดนตรีใช่ใช่今回 GMM TV の Happy Weekend で僕たちのテーマっていうのは音楽の練習ルームなんだよね。ไหนห้องซ้อมไม่เห็นจะมีตรงไหนข้างหลังเรานี่ไงนี่พี่เต้โอเคมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทุกคนเฮ้ยรีสคอร์ดเชอร์รี่เมจิกโอ้ยก็นี่ไงไหนๆเรามีทั้งนักดนตรีมีทั้งเวทีมีทั้งคนดูแล้วมีทั้งนักร้องเราจะเปิดเป็นแบบไลฟ์เซสชั่นมาแจมกันแบบชิลๆกันมั้ยอ๋อเนี่ยมิวสิชั่นหมดเนี่ยお客さんももาคอลแลบกันここでライブセッションやってくっていうのはどうかな一緒にコラボしてซึ่งอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะปกติเนี่ยเวลาเราอยู่ห้องซ้อมดนตรีเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วก็คือจะมีบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นห้องซ้อมมีนักดนตรีอยู่ใกล้ๆแล้วก็เราก็จะมีสแตนไมค์มีเก้าอี้แล้วก็มีที่วางโน้ตเนี่ยแหละครับผมให้พวกเราได้ซ้อมเพื่อที่จะมาออกโชว์แบบนี้นี่เองだから普段ね普段からスタジオにいる時もこういう雰囲気でやってるんですよミュージシャンがいてで僕たちがそこで座っててマイクスタンドがあって譜面台があってそれでこう順番にね曲を歌ってくっていうねเป็นภาพที่เท่ไหมครับทุกคนดูสิครับこの絵面すごいかっこよくない？ประเด็นนะครับไม่รู้มันเป็นกันขอออกไปดูเลยประเด็นวิธีการต้องเท่ไหมครับพี่เท่ไหมครับโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยผมอยากรู้ในเมื่อที่เราเป็นเนี่ยนักดนตรีนักร้องกันเนี่ยในวันนี้มีศิลปินคนไหนที่เปิดฟังเพลงบ่อยไหมครับช่วงนี้僕たち今このミュージシャンもしくはシンガーって感じで今いるんですけどこの中でこのアーティストは好きだなっていうのいるมีอยู่คนนึงครับมีอยู่คนนึงใครฮะชื่ออะไรมาเจมินายครับเจมินายโหอันนี้พูดตามตรงเลยนะこれ本気だからねใน Spotify ที่มันจะสรุปยอดประจำปีมาว่าเธอคือมันมีอยู่ในของฉันน่ะอ๋อเหรออันนี้これ Spotify のวีไม่เพราะว่าเหตุผลก็คือเพราะว่าเตชอบเอาเพลงเจมินายไปร้องแล้วว่าเอาไปร้องเนี่ยเราก็ต้องเปิดฟังซ้ำๆเพื่อให้เราจำได้แล้วเจมินายกลายเป็นศิลปินในดวงใจของเราที่ขึ้นこれは僕เจมินายの歌を聴くのが本当に好きで何回も何回も繰り返しているとその Spotify のウィークリーでトップの方に上がっちゃうんだよね最終的にผมเอิร์ดของเอิร์ดมี2คนครับมีเจมินายแล้วเนี่ยเจมินายเนี่ยจริงจังปะเนี่ยจริงเพราะว่าชอบเอาเพลงของเจมินายเนี่ยไปร้องเพลงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยそう本当にเจมินายの歌をね自分で歌うのが好きだからเจมินายがまず入ってอุ๊ยน่ารักแล้วก็คนที่2เข้าตังเขาตังค์ตอนนี้แม่เข้าตังค์อันนี้ก็เอาเพลงของเขาตังค์เนี่ยไปร้องในแฟนมีตส่งอะไรที่เข้าตังค์เกี่ยวกับในแฟนมีต自分のファンミーティングで歌ったりしてるเหมือนกันเลยเป็นศิลปินสองในดวงใจของพี่เหมือนกันสองคนนี้เนี่ย僕のね心のアーティストありがとういいですねภูวินของผมหรอจริงๆแล้วผมแบบผมเป็นคนฟังหลายแนวมากแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมาแบบด้วยความที่ปีที่แล้วเรามาญี่ปุ่นบ่อยแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวพวกแบบ Tower Records ได้ไปเที่ยวพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็เลยแบบปีนี้หันมาฟังเพลงพวกญี่ปุ่นสมัยใหม่มากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะเป็นชอบฟังเพลงแบบญี่ปุ่นแบบยุค80ยุค90หลังๆก็เลยหันมาฟังพวกเพลงญี่ปุ่นปี2000 2010 2020พี่ก็ฟังเพลงญี่ปุ่นเก่าPrepare からねやっぱいろんなジャンル聞いてるからねそれで去年はやっぱり日本にいっぱい来てたしそれでタワレコとかいっぱいいろいろ出たりしたんで今年は今までねずっと日本の80年代とか90年代の曲をね聞いてることが多かったんだけど今年はもうちょっと新しい日本の曲2000年とか2010年代の曲をね聞くようにしてる。ピーがファンペイン日本にめはピーも日本の曲聞くの V6 かよじゃもう V6 V6 で知ってる V6 で知ってる I want to change the worldโอ้ผมก็ฟังเพลงญี่ปุ่นเพลงอะไรครับอังโดเทมาไดสุกิโดราเอมอนว้าตายมากคุมไม่ได้นะอีเดโกโอเคโอเค
ล้วทุกคนตอบหมดแล้วใช่ไหมว่าชอบฟังเพลงแต่ว่าจะบอกว่าวันนั้นในห้องซ้อมครับมองเห็นว่าแต่ละคนเป็นนักร้องแบบเขาเรียกว่าการฟังกับการร้องของตัวเองมันก็บางคนก็อาจจะแมทช์หรือไม่แมทช์กันถูกป่ะอย่างเพิร์ดอย่างเงี้ยอ๋อครับถ้าตัวอย่างว่าทุกคนเนี่ยนี่歌手っていうことで歌手って歌うときと聴くときってやっぱちょっと違うと思うんだけどどうパースは？ヤンペルはペンコンだ。シャウロックまくま。ペルファンペンロックは？でちなみにパースって雰囲気で言うともうロックって感じだよね。実際聴くのロックを。คือบ้านผมมาฟังเพลงล็อกบ่อยครับมันก็เลยอยู่ในสายเลือดช่วงนี้ก็ฟังแบบนันนนเพราะว่าในค่ายเรามันล็อกสุดแล้วอ๋อนันนนล็อกสุดแล้วในค่ายจริงจริงญี่ปุ่นก็มีฟังนะผมแบบชอบมือกีตาร์วงเอ็กเจแปนครับยูชิกิซังฮิเดะ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 家族がね家族がロック聴いてたから自分のね血の中に流れてる感じがしてで GMM だとやっぱりねナノンが一番ロックだからロック聴いててあと日本のねバンド名を聴いてやっぱり X ジャパンのギターのねヒデが好きว้าวซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอมีแบบทุกคนมันมีเทสเพลงมีอะไรใช่ไหมแล้วเราได้อยู่ในห้องซ้อมได้คุยกันเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะงั้นเราลองมาคอลแลบเพลงกันไหมそうだからこれでみんなでそれぞれいろんな音楽の趣味があるって分かったからね、ここ音楽スタジオでコラボしてみるのがいいんじゃないかなっていうアイディアになったわけです。そうだね。やんジェミナイ、どちらかというと R&B の。ジェミナイは R&B って感じかな。うん。まあヤコア。みたいな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 。みอินดี้ป่ะอินดี้เออเข้าต่างเขาใส่อินเนอร์ไหมอินเนอร์ใช่เราดีเอิร์ธล่ะผมจะผมทุกสายครับพวกนี้นั่นเดี๋ยวเพลงป๊อปป่ะชอบหรือแต่ดีเอิร์ธชอบเพลงรักเพลงช้าๆนะแนวทางของเดียร์สโลว์นะยุคกรีนเพลงที่มีความเหมือนแบบใช้ถ้อยคำสวยๆเพราะจับใจจะเป็นเพลงแนวทางของเดียร์อีมีก็ยังยกยังคิดเลยเด็กคุกรุ่นฮิบิคิโอเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเอ๊ะ R&B ผสมล็อกจะเป็นยังไงหรือเป็นแบบอินเนอร์ผสมทุกสายเนี่ยมันจะเป็นยังไงขอให้ทุกคนไปฟังกันนะครับจะอาร์แอนด์บีทร็อกกับคอลลาบชั่นจะどうなるかねそれともね人間感情系の歌とねそういうのじゃないのかコラボしたらどうなるかちょっと皆さん聞いてみてください Yeah โอเคสำหรับเพลงแรกนะฮะที่เตรียมกันมาในวันนี้นะครับผมก็เป็นอยู่ในช่วงที่อยู่ในโมเมนต์ของความรักของคนคลั่งรักนะครับใช่คลั่งรักครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีคนจับมือข้างๆเนี่ยจับมือพวกเราไปก่อนได้นะครับでそのあの今まだそういう人がいない心にいる人がいない人は隣の人の手を握って僕たちのことを見てください。そう最初はそういうね恋に狂った人の歌を用意してきたんで。あ、聞いてみましょうか。